นต่างพร้อมจะไล่ควันสนับสนุนโดยผิวคล้ำมีริ้วรอยหน้าเป็นฝ้าจัดการด้วยจุฬาเฮิร์บ3ซองเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับเป็นผู้บริสุทธิ์และตำรวจออกหมายจับได้ไงครับนั่นสิคะแล้วเรื่องจริงคืออะไรอะคะไอ้เรื่องจริงนะคะที่คุณเอง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 พอดีผมเห็นข่าวคุณที่วัดก็เลยคิดว่าคุณน่าจะถูกตำรวจเชิญมาที่นี่รถผมจอดอยู่ด้านหลังครับเดี๋ยวผมไปส่งคุณเองคุณลินคุณลินคุณจะไปไหนคุณลินฉันจะกลับขึ้นไปข้างบนคุณลินแต่ถ้าข่าวยังอยู่ถ้าฉันหนีเท่ากับฉันยอมรับว่าฉันเป็นคนฆ่าคุณนะครับฉันจะบอกพวกเขาว่าฉันไม่ได้ทำคุณลินคอยไปฉันปล่อยให้เขาทำข่าวแบบนี้ไม่ได้ในเข้าใจไหมทุกคนต้องการให้ฉันเป็นฆาตกรถ้าข่าวแบบนี้ออกไปแล้วอาไม่เห็นเขาเขาจะคิดว่าแม่คนนี้เป็นคนยังไงลินแล้วคุณคิดว่าอาจะเชื่อข่าวพวกนี้เหรอครับคุณคิดว่าอาที่เชื่อว่าแม่เขาที่มีแต่ความรักที่ทำทุกอย่างเพื่อเขาและคุณกับเขาจะกลายเป็นฆาตกรจริงๆเหรอครับคุณลินถ้าคุณอยากให้อาเชื่อใจคุณคุณก็ต้องเชื่อใจเขาก่อนลินครับยิ่งนายพูดแบบนี้ฉันยิ่งต้องกลับขึ้นไปฉันจะทำให้อามเห็นว่าแม่เขากล้าหาญเพียงพอที่จะต่อสู้กับคำโกหกหลอกลวงของคนพวกนี้ท่านรองโทรมาบอกว่าปล่อยตัวคุณลินออกมาแล้วค่ะฝากหาวายที่แพงที่สุดของห้างเราส่งไปให้ท่านรองด้วยละกันแล้วคนของเราได้ภาพที่ต้องการครบหรือเปล่าค่ะพรุ่งนี้ภาพที่คุณรินถูกจับพร้อมโพสต์ข่าวว่าคุณรินเนี่ยเป็นคนฆ่าคุณนายขาวจะถูกกระจายไปทุกสื่อที่อยู่ในมือเราค่ะทั้งหมดเป็นแผนของแกงั้นเหรอออกไปได้แล้วค่ะตกลงนางเอลินมันฆ่าพี่ขาวจริงหรือเปล่าฉันไม่ใช่ตำรวจถ้าพี่อยากรู้พี่ก็ไปถามตำรวจเองแล้วกันเดี๋ยวแกจะทำอะไรฮะก็ทำให้หุ้นของพี่คล้าเป็นของเราไงตอนนี้พี่คล้าตายไปแล้วและคิดว่าเขาจะยกหุ้นของเขาให้ใครก็ต้องเป็นนางเอลินเมียสุดที่รักไงตอนนี้ฉันก็แค่ทำให้นางเอลินมันเป็นฆาตกรมันจะได้คืนหุ้นของพี่คล้าให้กับเราไงมันก็แปลว่านางเอลินมันไม่ได้ฆ่าพี่ขาวจริงๆใช่ไหมเรื่องนั้นฉันไม่รู้แต่ฉันรู้แค่ว่าถ้าคนได้ยินข่าวลือบ่อยๆอีกหน่อยข่าวลือนั้นมันก็จะเป็นความจริงขึ้นมาเองรู้แล้วก็เงียบๆไปละกันรอให้นางเอลินมันคืนหุ้นให้ฉันเมื่อไหร่ตอนนั้นน่ะพี่กับฉันก็มารบกันอีกทีขอโทษด้วยนะครับคือเราได้รับคำสั่งห้ามคุณเอลินเข้าไปในบ้านนะครับเปิดเดี๋ยวนี้ขอโทษด้วยครับเราเปิดให้ไม่ได้จริงๆครับอะไรอ่ะฉันบอกให้เปิดประตูฉันจะเข้าบ้านฉันเปิดเดี๋ยวนี้เปิดไม่ได้จริงๆครับเข้าใจหน่อยนะถ้าฉันให้เธอเข้ามาคนอื่นก็จะคิดยังไงแล้วอีกอย่างคุณแม่ก็คงไม่อยากอยู่รั้วเดียวกันก
่อนที่ฆ่าลูกชายสุดที่รักรินเป็นที่ทำรินไม่ได้ฆ่าคุณนะคราวคุณการรินไม่ได้ฆ่าคุณนะคราวกลับไปซะก่อนที่ฉันจะเรียกตำรวจแม่ทำไมแม่มานอนตรงนี้อะคะแม่แม่คุณลินอ้าวแพนกลับมาแล้วเหรอลูกแม่ครับทำไมคุณลินมาอยู่นี่ครับต่างหากล่ะคะต้องขอโทษคุณนาด้วยจริงๆค่ะคุณนาเลยต้องซักผ้าใหม่หมดเลยไม่เป็นไรหรอกจ้าโมหาแพนอยู่ละจ้าเขายังไม่กลับมาหรอกแต่ก็เอ๊ะทำไมวันนี้ถึงกลับดึกจังถ้างั้นรินขอตัวก่อนนะคะหนูรินเป็นอะไรเปล่าอาจจะนั่งก่อนนั่งก่อนไม่ได้เป็นอะไรมากค่ะจะเพิ่งรีบกลับเลยดีกว่ากลับไปตอนนี้ฝนข้างนอกก็ยังตกหนักอยู่เลยอยู่รอให้ฝนเนี่ยมันหยุดตกก่อนนะไม่เป็นไรดีกว่าค่ะคุณนารินรีบกลับบ้านดีกว่าค่ะไปนะคะหนูรินอุ๊ยนั่งๆๆนั่งก่อนลูกตายแล้วทำไมตัวร้อนอย่างนี้อ่ะแม่เห็นว่าหนูรินอ่ะตัวร้อนมาก
แม่ก็เลยกะว่าจะเช็คตัวให้เขาก่อนแล้วก็รอลูกกลับมาแล้วค่อยพาหนูรินไปส่งโรงพยาบาลนี่หนูรินเขามีเรื่องอะไรหรือเปล่าทำไมล่ะคะแม่ไม่รู้สิแม่ดูแล้วอ่ะเหมือนกับว่าหนูรินเขามีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจอ่ะแม่ขึ้นไปดูแลพ่อก่อนนะครับเดี๋ยวผมดูแลทางนี้เองแบบนี้คุณจะขับรถไหวเหรอไม่ไหวฉันก็ต้องไปพวกเขากำลังจะเอาลูกฉันไปเขากำลังจะเอาอามไปปล่อยผมก่อนครับทีนี้บอกมาได้หรือยังว่าแกเป็นใครผมเป็นคุณการเราเป็น